และช่วงนี้คือช่วงคุณพระเที่ยววันนี้ครับเราจะพูดถึงเทพเจ้าจีนครับแต่ละองค์มีเรื่องความเชื่อและบูชาเสริมสิริมงคลต่างกันเนื่องด้วยใกล้แล้วนะครับเทศกาลของพี่น้องชาวจีนก็คือตรุษจีนนั่นเองครับนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องราวของชาวจีนเทพเจ้าจีนนะครับกับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮาว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 ด้วยทั้งก่อนตรุษจีนเนี่ยก็คือปีใหม่นั่นเองปีใหม่ของไทยแล้วก็สงกรานต์ครับและปีใหม่ของอินเดียก็คือทิวารีวันที่พระรามพระลักษณ์เนี่ยกับอยุธยานั่นคือวันปีใหม่ของอินเดียเลยตรุษจีนก็คือปีใหม่ของจีนเขาเรียก Spring Festival หมายความว่าพอตรุษจีนปุ๊บเนี่ยฤดูใบไม้ผลิมาแล้วแน่นอนตรุษจีนมีอีกอย่างนึงที่ทุกคนรอคอยคือมันมีแตะเอียวมีอ่างเปามันเหมือนกันไหมอาจารย์อันเดียวกันแหละโอ้เหรอแต่ว่าเรียกต่างกันใช่ไหมฮะต่างกันบางทีก็เรียกโบนัสนั่นแหละโบนัสนั่นแหละอันนี้คือโบนัสอ้าวอ่ะเดี๋ยววันนี้เริ่มจากตรงไหนก่อนครับอาจารย์องค์ไหนก่อนฮะก่อนอื่นเมื่อกี้จั่วหัวแล้วใช่ไหมฮะครับว่าเป็นเรื่องเทพเจ้าคนไทยเห็นอะไรไม่รู้ตักทูบแล้วก็ไหว้ปลุกปลุกปลุกหยุดไว้ก่อนนะครับหยุดก่อนเราจะไหว้อะไรอย่าตะพึ่งตะพือไหว้นึกไหมฮะเอาอย่างนี้เลยนะครับว่าในจีนแผ่นดินจีนนะครับมี3ศาสนาด้วยกันครับ1คือของจื้อของจื้อ2คือเต๋า3คือพุทธนะครับของจื้อกับเต๋าเนี่ยเป็นศาสนาโอท็อปคือ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ก็คือจีนผลิตเองอ๋อเหรอเต๋าอ่ะของจื้อจีนผลิตเองนะส่วนพุทธเป็นศาสนานำเข้าจริงป่ะของไทยเราก็นำเข้าป่ะนำเข้าจากอินเดียใช่มีคนมาเผยแพร่เผยแพร่คริสเรานำเข้ามั้ยมุสลิมนั่นเข้าไหมนำเข้าฮินดูก็นำเข้าซิกก็นำเข้าเพราะฉะนั้นศาสนาของไทยเราที่เราทำเองมีอันเดียวแหละขูดต้นโพขอหวยอันนั้นใช่ความเชื่อของเราอันนั้นใช่อันนั้นของไทยหาที่พึ่งหาที่พึ่งถูกต้องอันนั้นนะครับเมื่อมีถึง3ศาสนาขนาดนี้นะครับเวลาจะไหว้เนี่ยก็ต้องรู้ละที่เราจะเข้าไปเนี่ยอันนี้เป็นเต่าแล้วนะอันนี้เป็นพุทธนะนะครับคราวนี้ต้องมาดูทิศอีกจีนกับอินเดียจีนตะวันออกจีนตะวันออกแล้วก็อินเดียตะวันตกตกอินเดียทางนี้นะครับจีนทางนี้ตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นเต๋าเนี่ยเวลาเราจะเอามาดิสเพลย์นะครับฝ่ายเต๋าต้องอยู่ทางทิศนี้เลยตะวันออกฝ่ายพุทธต้องอยู่ทางทิศตกตกหมายถึงว่าการตั้งบูชาใช่ไหมฮะครับผมเวลาเราจะตั้งบูชาจะดิสเพลย์กันครับที่เต๋าอันนี้คือพุทธนะครับชมพูทวีปยังเรื่องเราไปดูนิ้วเรื่องไซอิ๋วนะครับคำแรกที่จั่วขึ้นมาเลยเพราะไซอิ๋วจะมีเทวดาเยอะมากมีเทพนึกออกอู้หูทั้งเรื่องเลยไม่แต่เทวดามีแต่ว่าเจ้าแม่กวนอิมก็มาพระยูไรก็มาอะไรก็มาหมดคำแรกจั่วมาเลยนะครับเทพพยดาอยู่ทางที่ตะวันออกส่วนพระพุทธอยู่ทางตะวันตกสนใจต้องลายฝัวใจซีต้องมีคำนี้มาก่อนเลยนะเรื่องไซอิ๋วเนี่ยต้องมีคำนี้มาก่อนเริ่มต้นเรื่องเลยเริ่มต้นเรื่องเลยครับผมเป็นคำนี้ก่อนอ้าวแล้วเราจะไปทางตะวันตกหรือตะวันออกกันดีครับอาจารย์ตะวันออกก่อนเราไปออกทางนี้ไปตะวันออกนะครับตะวันออกครับผมเรามาทางตะวันออกนะครับจะอัญเชิญมา2กลุ่มด้วยกันสองหนึ่งกลุ่มกับ1องค์ครับคราวนี้องค์ที่ทุกบ้านจะต้องมีครับแต่ไม่มีศาลเจ้านะไม่ต้องมีศาลเจ้าไม่เคยมีศาลเจ้าก็คือหกลกซิ่วไงหกลกซิ่วเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินว่ามีศาลเจ้าหกลกซิ่วไหมไม่มีจริงไหมไม่มีนะไม่มีศาลเจ้านะแต่ว่ามีคนมาบูชาแต่ทุกบ้านต้องมีหกลกซิ่วเอาไหนหกครับนะครับอ่ะให้เดาให้เดาหกลกซิ่วใช่ไหมก็สามองค์ใช่ไหมครับก็คือองค์กลางครับผมหกองค์กลางหกหกกลางนะครับนี่หกหกนี่คือลกลกและนี่คือซิ่วซิ่วหกหกลกซิ่วนะครับแยกกันได้ไหมไม่ควรไม่ควรควรจะไปเป็นชุดมันบอยแบนด์อ่ะอ๋อเหรอเป็นบอยแบนด์อาจารย์ผู้เป็นก็คือบอยแบนด์อาจารย์ถามนิดนึงครับผมเมื่อเวลาเราตั้งองค์ท่านเนี่ยสลับกันได้มั้ยหรือต้องเรียงแบบนี้ควรจะอย่างนี้ลักษณะนี้คือถูกต้องถูกต้องคือถ้าเราคิดก็คิดว่าจะเป็น6ลกซิ่วเรียงผิดเลยเรียงชื่ออย่างนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเลยคือ6นี่อยู่ตรงกลางก็อยู่ตรงกลางเสมอ6นี่ลกนี่ซิ่วสามองค์3องค์นี้ที่มาที่ไปทำไมเขาถึงมาอยู่ด้วยกันแล้วคนบูชาแล้วจะได้อะไรอ่ะ3องค์นี้คือดาว3ดวงบนท้องฟ้า
ให้พร3ประการพร3ประการแสงของดาว3ดวงนี่ส่องไปถึงบ้านไหนพร3ประการนี้ก็จะถึงบ้านนั้นมันทุกบ้านจะต้องเอามาไว้เลยที่บ้านเลยเอาเป็นสายล่อฟ้าให้แสงเข้ามาโอ้นั่นแหละ6ก็คือดาวที่ให้โชคลาภวาสนาโชคลาภวาสนา6นะครับลบก็คือยศถาบรรดาศักดิ์ยศถาบรรดาศักดิ์โชคลาภวาสนายศถาบรรดาศักดิ์ซิ่วก็คืออายุมั่นขวัญยืนแล้วถ้าแบบคนเราอ่ะได้3ข้อนี่พอยังอาเท่งกาพันพอยังโชคลาภวาสนายศถาบรรดาศักดิ์อายุมั่นขวัญยืนเออพอยังครบนะมันเหมือนคำอวยพรที่ครบอ่ะครบแล้วอ่ะครบแล้วเออครบวงจรครบวงจรอาจารย์นี้เวลาบูชาถ้าอย่างเป็นของทางพุทธแล้วก็จุดธูปจุดเทียน มีดอกไม้ถ้าเป็นฮกลกซิ่วสิ้นเปลืองไม่ต้องแล้วยังไงฮะต้องจุดธูปไหมไม่ต้องเลยก็ตั้งไว้ที่บ้านเฉยๆแล้วถ้าเกิดเคารพก็คือถวายเลยไม่ต้องถวายไม่มีอะไรทั้งนั้นก็เหมือนกับเป็นหนึ่งเป็นเครื่องประดับด้วยสองเหมือนกับเป็นสิริมงคลถ้ามีในบ้านควรตั้งไว้ทิศไหนของบ้านถ้าจริงๆแล้วควรจะหันลงใต้หันลงใต้หันหน้าลงหันหน้าลงใต้แต่ถ้าเผื่อบ้านมันไม่ได้หันหน้าจำกัดจริงๆก็หันหน้าออกประตูออกประตูบ้านออกประตูบ้านก็คือพรสามประการเนี่ยเข้ามาทางประตูแล้วก็รับอ๋อใช่นี่แค่หกลกซิ่วหกลกซิ่วดาวสามดวงซึ่งเราคนไทยก็หกลกซิ่วก็ความหมายยังไม่รู้อะไรนะรู้ว่าเป็นนี่รู้เลยชอบลาภศาสนาศาสนายศถาบรรดาศักดิ์ศาสนาศักดิ์อายุบ้านขวัญยืนครบครบพอแล้วพอแล้ววันเกิดใครเนี่ยเอาไปให้คนนั้นใจชื่นเลยนะนะอาจารย์มาครับมาทางนี้ครับอันนี้ดูแล้วนะแล้วอารมณ์แบบไม่แล้วผมชอบท่าแบบกำเขาเหมือนกับมีอำนาจเจ้าพ่อกวนอู่เจ้าพ่อกวนอู่เจ้าพ่อกวนขึ้นระดับมหาเทพเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์เลือกตั้งเมื่อกี้นะตั้งขนาดไหนเห็นไหมอาเท่งกับพันเห็นไหมครับแค่นี้ต้องสูงกว่าหกล็อกซิ่วนะครับโอ้โหคนอู่ต้องสูงกว่ามหาเทพไงมหาโอ้ถ้าสมมติว่าท่านเนี่ยเทพใหญ่ท่านราชการเนี่ย41ใช่ไหมเนี่ยหกล็อกซิ่วก็45 46เองโอ้อาจารย์เปรียบเทียบนี้เข้าใจเลยนึกออกไหมเข้าใจเลยต้องมีห้องทำงานนะนี่แหละ41มหาเทพเลยนะขึ้นไปทีก็เง็กเซียนแล้วนะอ๋อแล้วก็บางสำนักเนี่ยยกให้กวนอู่เป็นเง็กเซียนเลยอ๋อเหรอเซียนบูชาแล้วได้อะไรอาจารย์อาเท่งกาพันเคยไปฮ่องกงไหมร้านค้าทุกร้านจะต้องมีกวนอู่อยู่หน้าร้านพวกพ่อค้าเอ่ยแม้แต่โรงงานก็ต้องมีกวนอู่อยู่เขาบอกเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์ฟังนะฟังนะท่านี้กวนอู่เป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์อาจารย์ต้องกลับไปอ่านสามก๊กครับก็ไปอ่านสามก๊กอ่านไปอ่านมาพอรู้ละท่านเป็นตอนที่ท่านเป็นมนุษย์อยู่ท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์คนที่มีความซื่อสัตย์ตรงฉินคนนั้นย่อมมีเครดิตจริงป่ะเออใช่ถ้ามีเครดิตคนเชื่อถือเออแล้วคนที่มีเครดิตทำการค้าขึ้นไหมขึ้นดิอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะเข้าไปจุดธูปบอกขอสตงขอสตังเนี่ยนะท่านบอกว่าไปขอกระทรวงอื่นเออกูไม่มีไม่มีเออไปขอกระทรวงการคลังโน่นเหรอเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปจุดธูปขอความซื่อสัตย์ขอเครดิตกับท่านถ้าเผื่อคนเรามีเครดิตไปกู้เงินแบงค์ให้กู้ไหมกู้แบงค์ก็ให้กู้นี่แหละเจ้าพ่อกวนอูคือเทพเจ้าแห่งเครดิตจุดธูปบูชากี่ดอก3ไม่ต้องไปแบบ3ดอก3ดอกจะ92ไม่ต้องเลยถวายอะไรถวายอะไรอ่ะถ้าเผื่อทางนี้แล้วนะครับก็หมูเห็ดเป็ดไก่ได้เลยอ๋อได้เลยเล่าอย่างได้เลยเพราะตอนในสามก๊กท่านเป็นมนุษย์เนี่ยท่านชอบท่านชอบมีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มีคุณูปการเป็นคนที่มีคุณธรรมเมื่อสิ้นแล้วฟ้าดินเทวดาก็อัญเชิญขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นเซียนโอ้โหอ้าวจานมาทางนี้ครับอาละคราวนี้นะครับที่นี่เด็ดตะวันออกแล้วนะต่อไปเราจะมุ่งหน้าไปที่ตะวันตกที่มันตกละอาละเข้าพุทธละเข้าพุทธนะครับเข้าพุทธแล้วก็คือจะเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกีเตศวรถ้าเปิดพูดเต็มๆอวโลกีเตศวรพอมาถึงจีนแล้วก็คือเป็นเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์กวนอิมก่อนแล้วก็มาถึงเป็นเจ้าแม่กวนอิมนี่เหรอครับเนี่ยองค์นี้เลยองค์นี้เลยครับเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์เดี๋ยวอาจารย์ปางนี้ผมไม่เคยเห็นนะมีเด็กด้วยมีกุมารมีกุมารนะครับเจ้าแม่กวนอิมทั้งหมดเนี่ยจะมีประมาณ30กว่าปางและจะมีปางหนึ่งที่จะเป็นปางส่งกุมารเนี่ยเป็นสั่งใครไม่มีลูกก็มาขอปางนี้โอ้เหรอใครไม่รู้มาขอปางนี้
ี้นะครับแล้วก็จะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเกือบจะเรียกว่าองค์เดียวก็ได้ที่เข้าไปถึงในครอบครัวของมนุษย์เรื่องลูกเนี่ยเรื่องลูกเรื่องเด็กอยู่ในครอบครัวแล้วใช่ไหมท่านจะดูแลเข้าไปถึงในเรื่องของบ้านเราเลยก็คือนี่คือเจ้าแม่กวนอิมคนจีนถึงสนิทกับท่านไงใช่แต่เขาสนิทเลยนะสนิทเลยสนิทมากเลยใกล้ชิดใกล้ชิดมากองค์นี้คล้ายๆกับพระถังซัมจั๋งพระถังนี่แหละนี่แหละเข้าใจผิดคนไทยไม่รู้องค์นี้แหละครับพระแม่เจ้ากวนอิมอัปปาโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์ประทานโทษประทานโทษนะครับผมเดี๋ยวขออาแท่งในฐานะที่เธอไม่กินเนื้ออนุญาตดมซิหอมไหมหอมหอมจานไม้อะไรอ่ะไม้อันนี้คือไม้จันกระบูนไม้จันไม้จันกระบูนนะครับผมท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าทรงพระมาลาครับแล้วก็ทรงเครื่องทรงเครื่องใหญ่เลยนะปางนี่คือปางทรงงานคือปางออฟฟิศต้องทำงานประทับออฟฟิศเลยนะครับและส่วนมากเนี่ยปางนี้ก็จะเป็นปางร่างชายเราเป็นพุทธเราจะมีพรหมวิหาร4ข้อไหนมั่งพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านข้อแรกเลยเมตตาข้อแรกเลยข้อแรกเลยเมตตาเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าว่าเจ้าแม่กวนอิมขออย่างเดียวนะขอเมตตาขอให้ท่านเมตตาเราอาจารย์จุดธูปบูชาอันนี้อันต้องบูชาเลยอันนี้บูชาอันต้องไหว้เจนะครับผมถวายเจต้องถวายเจเท่านั้นนะเล่าไม่ได้นะครับได้แต่น้ำชาได้แต่ผลไม้แล้วก็น้ำเปล่าพระโพธิสัตว์แต่พออาจารย์พูดอย่างนี้นะเข้าใจว่าบางครั้งเราต้องการแหละแต่เราไปขอสเปะสปะขอนู่นขอนี่หลายๆเลยไม่รู้ว่ามันได้หรือไม่ได้หรือตรงไหมใช่ขอประเด็นไปหาหมอแล้วรักษาไม่ถูกโรคผิดกระทู้ไม่ถูกโรคเลยเอาใครจะทำธุรกิจเริ่มต้นเริ่มต้นทำกันค้าเลยนี่ต้ององค์นี้ต้ององค์นี้ต้องนี้นะถัดมานี่ก็ทำนี่ใช่ไหมคนอิมป่ะฮะนี่แหละนี่แหละคล้ายๆไหมคล้ายมากเลยแต่งตัวเหมือนกันใช่ไหมครับอาเท่งกับอาพันลองดูซิท่านถืออะไรในมือท่านถืออะไรในมือดอกบัวถือดอกดอกบัวถือดอกบัวอยู่นะฮะองค์นี้ท่านก็ไม่เคยเห็นนะครับท่านถืออะไรบัวบัวเหมือนกันบัวเหมือนกันจำไว้นะครับท่านผู้ชมเจ้าแม่คนอิมไม่ถือบัวครับอาจารย์พูดอย่างนี้ก็แสดงว่าสององค์นี้ไม่ใช่เจ้าคุณอิมไม่ใช่วันนี้อุตส่าห์เอามาเปรียบเทียบแต่ถ้าคนมองเนาะเจ้าแม่คุณอิมคุณอิมถ้าเผื่อท่านเห็นแต่งตัวอย่างนี้เหมือนเจ้าแม่คุณอิมแต่งตัวนะเหมือนกันเดียนะครับแต่ถ้าถือดอกบัวเมื่อไหร่ไม่ใช่นี่คือสถานปากพระโพธิสัตว์คือตำแหน่งไตซี่จีพอสัตว์นะครับองค์นี้โพธิสัตว์คุณคือเมตตาเมตตาองค์นี้โพธิสัตว์คุณคือกรุณาเมตตากรุณาอาจารย์ถามนิดนึงแม้เราไม่ใช่คนจีนครับผมเราสามารถมีนี้ในบ้านได้ไหมสามารถไม่ผิดไม่ผิดเพราะความเมตตานั้นเมตตาทุกชาติทุกศาสนาทุกเพศทุกวัยอาจารย์บ้านคนจีนเนี่ยที่เดินเข้าไปแล้วจะเจอศาลวางติดจูเอียนั่นคือเจ้าที่พระภูมิบ้านเราศาลพระภูมิต้องอยู่นอกบ้านแล้วต้องสูงด้วยนะของคนจีนไม่อยู่ในบ้านเลยเหรออยู่ในบ้านเลยนะครับผมจะถามว่าทำไมเทพเจอทำไมไม่ยกขึ้นสูงหน่อยล่ะก็ท่านอยู่กับดินไงท่านเป็นเทพแห่งดินโอ้เทพแห่งดินที่เทพแห่งดินเลยท่านอยู่กับดินโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยกวนอูเป็นมหาเทพต้องอยู่สูงใช่ไหมฮะสูงกว่าฮกลกซิ่วฮกลกซิ่วก็จะสูงกว่าตีจูเอียเห็นไหมก็ต้องลงมาไล่ระดับมาก็ให้คนอิ่มอ่ะแล้วคนนี้ก็ต้องลองจากพระพุทธลองจากพุทธมาต้องลองจากพระพุทธลงมาถึงจะแม่พระพุทธสูงสุดสูงสุดนี่แหละโอ้โหนี่พอเราได้ยินได้ฟังกระจ่างนะเข้าใจนะต้องบอกอาเท่งกับอาพันกับผู้ชมที่บ้านนะครับผมถ้าเราจะไปไหว้อะไรหมายว่าคุณจะต้องเตรียมพื้นศีลของคุณไว้ให้พร้อมด้วยถ้าคุณมีศีลพร้อม1 2 3 4 5 5ข้อพร้อมนะไปขออะไรเทวดาเฮ้ยไอ้นี่มันดีแบบให้มันซะหน่อยเข้าถึงถ้าคนที่ไม่มีพื้นศีลมานะนึกออกยังเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับอยู่ในศีลกินในธรรมเทวดาจะรักท่านนะครับผมโอ้โหดีเลยวันนี้เราจะรับความรู้เรื่องของการบูชาเทพเจ้าในฝั่งจีนนะแล้วเข้าใจละเอียดนะแหมโอกาสหน้าเรียนเชิญอีกครับยังมีหลายเรื่องที่บางทีเราคิดว่าใช่จีนแผ่นดินใหญ่
ยังใหญ่ไม่เท่ามันสมองหอจ่าเลยนะอย่างเมื่อสักครู่อ่ะเจ้าแม่กวนอิมกว้างไปเรื่อยโอ้โหเก็บข้อมูลได้เนาะดีมากๆเลยอ้าววันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์